ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับวันนี้พาน้องเขามาบริหารท่าที่ผมสอนแหละเนาะท่าหมอนรองกระดูกหลังน้องไปมากี่เดือนแล้วครับโอ้น่าจะประมาณเกือบ6เดือนแล้วที่เริ่มเจ็บๆมานะฮะ6เดือนเนาะนั่งนานยืนนานไหมส่วนใหญ่จะนั่งนานครับนั่งนานเนาะครับน้องดูท่านผู้ชมดูน้องน้องจะไหลตกไปข้างนึงข้างขวานะครับเพราะเวลาเดินจะปวดแล้วก็ขยกงี้หน่อยจะไม่ถึงกับชัดเจนเนาะเวลาเดินก็จะเอียงๆปวดชาลงขาไหมไม่ครับไม่แต่ว่ามีการขัดในเอวในเงี้ยเนาะนี่ก็เป็นไม่มากมาแค่ไหลมานิดเดียวแล้วก็ไปพิงเฉยยังไม่ถึงกับทั้งยวงยังเดินได้เนาะนอนนะนอนทรมานไหมแรกๆมีเหมือนปวดครับมันปวดนอนถ้าเกิดนอนหงายเงี้ยปวดเลยแต่ถ้าเราต้องนอนตะแคงประมาณต้องนอนตะแคงแนะนำห้ามนอนตะแคงหลับนอนตะแคงเล่นได้แต่เวลาหลับไปแล้วให้อย่างเงี้ยตัวตรงเลยหน้าพื้นแล้วหมอนก็อย่าหนุนแต่คอให้หนุนตั้งแต่บ่าเข้าไปหมอนใบใหญ่นะแล้วก็หนุนตั้งแต่บ่าที่นอนก็ห้ามนุ่มจะต้องแบบถ้าเป็นพื้นปูนพื้นกระเบื้องก็ผ้าห่ม2ผืนนะปูเสร็จปุ๊บนอนถ้ามันนุ่มเกินไปมันจะคดหลังมันจะปวดมากขึ้นนะก็อย่าเผลอตะแคงนอนหลับอย่าหนุนหมอนแค่คอให้หนุนตั้งแต่บ่าเนี่ยไหล่บ่าขึ้นไปมันจะดีขึ้นมันมีท่านอน5ท่านะเห็นยังยังไม่เห็นเนาะยังครับยังเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปทำก่อนนอนแล้วก็ตื่นมาก็ทำท่านอนนะ5ท่าใช้ระยะเวลาท่าละประมาณ30วินาทีเองไม่นานถ้าทำได้ครบเนี่ยมันก็จะเบาปวดเบาชาเบาแบบเบาทรมานอ่ะครับอันนี้มาท่ารักษาอันนี้รู้แล้วเนาะว่าหมอนรองกระดูกไหลไปทับเส้นประสาทรู้ยังเว้ยยังไม่รู้ยังไม่รู้ครับคือหลังน้องเนี่ยมันจะมีหมอนรองกระดูกรองทุกข้อเลยนะเป็นวุ้นนะมันก็จะไม่ให้กระดูกชนกันนั่นแหละคราวนี้ไอ้วุ้นตัวนี้มันมักจะปิ้นออกมาหน่อยเนี้ยมันปิ้นออกมาเงี้ยมันก็ไปโดนเส้นประสาทเส้นเลือดมันจะมีอาการปวดร้าวทรมานถ้าโดนเส้นเลือดด้วยมันก็เลือดไปเลี้ยงขาน้อยมันจะมีอาการชาร้อนๆผ่าๆที่ฝ่าเท้านี่เราก็จะดึงมันกลับปึ๊ดด้วยการดึงกระดูกแบบที่พี่จะทำให้ดูนะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูทีก่อนเนาะก็อ้าขา45องศาอย่างเงี้ยครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ18ครับวันนี้18เมษายนท่านผู้ชมเดี๋ยวดูอีกทีว่าน้องจะหายเมื่อไหร่เนาะนี่ครับก็เอามือเงี้ยเนาะหันเข้าหากันแล้วก็ใช้สั่นให้มือไว้ที่ขอบเกงในเงี้ยนะนี่นะครับคราวนี้ถ้ากลัวมือหลุดก็มือกำกางเกงมันก็ได้นะครับแล้วใช้อุ้งมือดันนะใช้อุ้งดันเวลาน้องจะดันก็ย่อเข่าก่อนแล้วก็ดันขึ้นอ้าขาออกงี้ดันงี้ตึงแล้วนะคราวนี้เข่าตรงแล้วก้มได้ไหมเฮ้ยได้เห็นไหมน้องแขนตรงเลยท่านผู้ชมน้องยืนตรงนี้ทำแล้วย่อเข่าเข่าแล้วก็แขนเข่าตรงก้มเข่าตรงตึ๊บเห็นไหมอันนี้หายง่ายท่านผู้ชมเพราะว่าหลังยังไม่โก่งนะฮะเอาละโยกนะอย่ากั้นลมหายใจนะอย่ากั้นลมหายใจนะ30ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอก่อนพอรู้สึกจะยังไม่ไหวรู้สึกไงบ้างอ่ะมันตึงตึงไหมตึงขาตึงเอ็นร้อยหวายเนาะใช่พักแป๊บเดี๋ยวเราจะทำทีเดียว20ครั้งเลยเดี๋ยวพี่จะประคองให้แขนพยายามให้ตรงไว้นะครับห้าขาออกก้มแล้วเข่าตรงเข่าตรงนะพร้อมกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอย่ากั้นลมหายใจนะสามสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอืดเห็นนะเอามือประสานได้ท้อยไว้ไม่ไหววะตัวใหญ่เกินวะท่านี้ไม่ได้วะตัวนี้ปวนผมไม่รู้เออตัวใหญ่เกินไม่ไหววะอย่างนี้แล้วกันนะหนึ่งสองสามอย่ากั้นลมนะอย่ากั้นลมนะมันจะปวดตรงนี้หน่อยครับครับแรกๆจะปวดตรงนี้เดี๋ยววันนี้นอนสบายเอาละคราวนี้เวลาทำก็เช้ากลางวันเย็นก่อนนอน30ครั้ง30ครั้งอย่ากั้นลมนะแต่น้องแขนตรงนะหายง่ายผมพยายามทำให้มันตรงครับไม่ใช่คราวนี้แขนมันตรงแต่ตอนทำมันอาจจะเกร็งใช่ครับจุดตรงนี้คือเป้าหมายของเราอะให้ได้ยินเสียงกระดูกมันจะลั่นดังกรึบถ้าน้องเกร็งไว้เนี่ยมันจะไม่ดังเหมือนนิ้วอะเกร็งไว้หักไม่ดังนะแต่ถ้าไม่เกร็งเหมือนกันเห็นไหมดังนั้นห้ามเกร็งแรกๆมันจะเกร็งแหละพี่ตีให้ประมาณสัก2อาทิตย์น่าจะดีขึ้นทำทุกวันนะ
มีท่านอน5ท่านะครับครับลองไปดูนะในคลิปกดดูปุ๊บจะเห็นเลยท่านอน5ท่าทำทุกวันไม่เกิน 2-3 อาทิตย์หรอกหายยายืนนานอย่านั่งนานถ้านั่งก็ครึ่งก้นขยับมาครึ่งก้นหลังตรงอย่านั่งแบบนี้เสร็จจริงจริงนั่งนานนั่งนานนั่งนานแล้วหลังค่อมเนี้ยแล้วก็อะไรเงี้ยเสร็จทุกรายเลยเพราะนั้นจะต้องหลังตรงถ้ายืนอยู่ทำอะไรอยู่ก็ตามแล้วมันนั่งไม่ได้ช่วงนั้นอ่ะนะคือแบบเรากำลังประชุมหรือเรากำลังอธิบายใครฟังเนี่ยถ้ามันปวดจัดแบบนี้เราก็ปั้นจิ้มไปที่ก้นนี้นะแล้วก็ดันตัวเองนี้มันจะเบาขึ้นทันทีเลยเนี่ยก็ดันตัวเองขึ้นงั้นแหละอย่ากั้นลมหายใจนะปื๊ดแค่นี้พอจะสบายตัวเลยจะรู้สึกแบบสบายนะแล้วก็เอียงนี้หน่อยแล้วก็อย่างนี้หน่อยนึงมันจะสบายคือสาเหตุอ่ะมันไม่ใช่ว่าน้องปวดก้นปวดในก้นไหมไม่ครับไม่ปวดในเอวไหมไม่ครับปวดที่ไหนมันเนี่ยมันสาเหตุหลักๆมันนะวันนี้เรามาถูกทางก็มันจะรักษาง่ายครับตอนนี้น้องเป็นแค่เริ่มต้นมันยังไม่ลงขาแบบว่าปวดชาทรมานแต่น้องทำท่าเนี้ยเดี๋ยวมันดีขึ้นเลยมีรู้สึกดีขึ้นไหมรู้สึกแบบเบาๆว่ะโล่งๆแม่มันเมื่อกี้มันตอนที่ตัดหลังเมื่อกี้มันดีดีถ้ากระดูกสันหลังมันเคลื่อนนะน้องทำท่านี้ใช่ไหมก้ม30ครั้งเนี่ยนะถ้ามันมีกระดูกสันหลังมันจะดังน้องจะได้ยินเปล่ารู้นะฟังนะเนี่ยพี่ได้ยินคนเดียวว่ะมันจะดังกรึบกับยืนโล่งยืนนานไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับยืนนานเล่นกีฬากีฬาได้ไม่มีปัญหาถ้าเกิดเริ่มนั่งนั่งปุ๊บนั่งปุ๊บคนนี้มันจะเหมือนแบบตอนจะลุกปุ๊บมันนั่นแหละก็อย่างแรกเลยนะอย่าไปเล่นกีฬากระแทกบาสตะก้อผมเล่นบาสด้วยครับประเด็นหยุดเลยตอนนี้รักษาตัวก่อนสักประมาณเดือนนึงอะนะเดือนนึงให้หายเลยค่อยกลับไปเล่นเพราะเรากระโดดเงี้ยกระโดดตึกปุ๊บมันก็เป็นอะไม่รอดหรอกฟิตเนสก็ไม่ต้องฟิตเนสได้แต่ว่าอย่าเป็นพวกแบบเนี้ยยกไปแล้วเงี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็นี้ได้นะเบาๆได้ค่อยๆเล่นไปที่ว่าเอ้ยค่อยๆทำไปไม่เกินเดือนหรอกเพราะเรายืนได้เดินได้ไงคนที่มันหนักกว่านี้นอนติดเตียงนั้นนานเนาะ 2-3 เดือน4เดือนหายอย่างนี้สบายแป๊บเดียวก็วันนี้วันที่18เนาะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีท่านผู้ชมประมาณสักเดือนหน้าอ่ะตีไปสักวันที่10-12นะ12พฤษภาคมเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องเขาเป็นยังไงเนาะดีขึ้นไหมวันนี้ลาไปก่อนท่านผู้ชมนะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับดีครับผมครับลองทำดูนะ